ข้อ3นํา3ทั้งหมด4จํานวนมาเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยใช้บวกลบคูณหารและวงเล็บเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น1ถึง10ข้อ3เราต้องการให้คำตอบเป็น3นะคะเราจะใช้3ทั้งหมด4จำนวนเพื่อให้ได้คำตอบเป็น3เราอาจจะนำวงเล็บเปิด3บวก3บวก3วงเล็บปิดนำ3บวก3เป็น6นำ6บวก3เป็น9 9ทำยังไงถึงจะเป็น3คะ9หาร3เท่ากับ3เราก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด3บวก3บวก3วงเล็บปิดหาร3เท่ากับ3เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะเราสามารถตอบแตกต่างจากนี้ได้ค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ